สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผ,ผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2562อยู่กับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจัน์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ,ค,รบคุณชุติมาครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ดูสดใสใส่เสื้อก็กสดใสแต่ว่าภาวะการเมืองตอนนี้เรียกได้ว่าไม่สดใสเลยคือ การทะเลาะเบาะแวงหรือว่าการหรือว่าการโต้กันไปโต้กันมาในสภาผู้แทนราษฎรทั้งในระดับประชุมแล้วก็ระดับกรรมธิการก็ดูแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไม่คิดอะไรมากนะมันก็เป็นเรื่องแต้มครูปกติเป็นเกมการเมืองปกติเป็นเกมเป็นเกมแก้เกมกันนะ่ะคือสาระสำคัญมันไม่มีอะไรหรอกสาระสำคัญถ้าเป็นประเด็นเรื่องการตั้ง คณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องการใช้มาตรา44ของรัฐนูลฉบับชั่วคราวปี2557คืออาจจะดูเรื่องผลกระทบดูอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปลบล้างอะไรนะอีกอันก็คือการตั้งคณะกรรมการวิสามันแก้ไขรัฐนูลปี2560คือประเด็นมันไม่มีอะไรหรอกประเด็นกนคือว่ารัฐบาลไม่อยากแก้ รัฐบาลไม่อยากให้ทําเรื่องนี้อาจารย์พูดชัดแบบน,นั้นเลยเหรอ,อมันจะไม่มีอะไรไม่ชัดเหรอ,อรัฐบาลไม่อยากทำสองเรื่องนี้ไม่ต้องการให้มีการทํางานแบบนี้ในสภาตั้งกรรมธิการขึ้นมาก็ต้องเรียกคนมาคุยมาอะไรต่ออะไรพูดถึงสมัยก่อน,เร,อนเรื่องนู้นเรื่องนี้เรียกคนไปพบอะไรเงี้ยแล้วก็ทําข้อเสนอแนะมาถึงสำหรับกรรมธิการบางชุดเนี่ยก็ทําเป็นข้อเสนอแนะมาถึงสภาว่าดําเนินการไงต่อไป มันก็เสียรางวัลอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความต่อเนื่องระหว่างคสชทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับคสชทั้งเรื่องร่างนู่นเรื่องการใช้มาตรา44เพราะมันเกี่ยวข้องตอนนี้มาเป็นรัฐบาลค่ะคนในปีรัฐบาลเขาก็ไม่ต้องการให้ไปกระทบคุณปยุทธ์ไม่ต้องการไปกระทบคุณประวิตย์ก็เท่านั้นแหละมันก็ตู้ๆกันไปเมื่อรวมทั้งไอ้กรรมธิการปปชก็เหมือนกันแล้วคุณเสรีก็ไปตั้งเป้าว่าเนี่ยเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาเรื่องไม่บอกที่มาของเงินในการทํางบประมาณรายจ่าย ถือว่าผิดเพรแ่งก็ก็แล้วก็เรียกให้มาทีแจงเขก็เรียกมาที่แจงเหม่มาที่แจงก็โตแย่งกันไปก็แค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะถ้าพูดเขาหมดทั้งมวลน่าเบื่อหน้าเบื่อใช่ไหมคะก็คือมันเป็นแบบนี้เป็นรัฐบาลผสมที่ไม่มีความเต็มใจผสมกันตั้งแต่แรกทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดการบานปลายแล้วแต่การบานปลายในที่นี้มันมีแผลปริหลายจุดอ่ามันมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องค่ะเอ่อทั้งเรื่องทีมเศรษฐกิจทั้งเรื่องการจัดสรรกระทรวงทั้งงเรื่อ หน้าขามตาทั้งเรื่องระหว่างพักร่วมรัฐบาลเองก็บี้กันเองยกเลิกสาสารเคมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี่แหละไอ้นี่ยคือคือคือพูดง่ายๆว่ามันมีรอยปริค่ะมันมีรอยมันมีตะเข็บมันแตกอ่ะเออมันไม่เป็นทรงละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังในเบรกที่สองแบบเต็มเลยคือจริงๆน่ะผมีบยบอกคุณนุ่นบอกคุณผู้ชมตามตรงนะว่าเอ๊ะผมไม่รู้ผมเคยพูดหรือยังอันไหนเอ่ยว่า ถ้าประเทศไม่มีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะทะเลาะอะไรกันคุณจะขัดแย้งอะไรกันไม่มีปัญหาหรอ,อ,อกอมีเวลาพอที่จะทะเลาะกันแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาพอตายตทำมสังโคต,ตัวเลขเศรษฐกิจรายย่างออกมาเนี่ยนะคะมันมีปัญหาแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังยอม<ช>รับว<ช>่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะชะลอตัวลงและที่สําคัญเศรษฐกิจตอนนี้ถ้าพูดแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังก็บอกเลยเนี่ยนะคะคุณอุตมสาวนายนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันเหมือนคนมีไข้มันก็ต้องให้ยารักษา เนี่ย yeah. พูดก็ผิดละค่ะแล้วต้องพูดยังไงอ่ะไข้นี่มันแสดงมันแสดงอาการของโรคค่ะคุณต้องดูมันเป็นโรคอะไรคนปวดหัวคนมีไข้เนี่ยร่างกายมันฟ้องว่าเกิดความผิดผิดปกติ ของการทํางานในระบบออัยวะคราวนี้คุณบอกว่าแค่มีไข้ถ้าคุณคิดว่าแค่มีไข้เนี่ยคุณก็ให้ยาพาราเซตามอลเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยเพราะคิดว่าเป็นไข้ไงก็เป็นอาจจะเป็นไข้ธรรมดาเฉยๆไม่ใช่มันต้องรู้สุาก็ต้องคุณก็ต้องไปถึงสมมติฐานไอ้ที่อาการเป็นไข้ปวดหัวคลั่นเนื้อคลั่นตัวของคุณเนี่ยมันมาจากอะไรถ้ามันมาจากไวรัส หายเองกินน้ำเยอะๆหมอบอกนอนเยอะๆหายเองหายเองเดีมันติดเชื้อล่ะเออแล้วถ้าติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วถ้าติดเชื้อเข้ากระแสเลือดคุณไม่กินโยงกินยาปรากฏว่ามันเป็นไข้เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นไข้เลือดออกตายได้นะแต่ว่าสุดท้ายเราจะตายหรือเปล่าเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแต่ที่น่นตอนเนี้ยอาการมันออกอันหนึ่ง ไอ้ที่คือข้อมูลที่เขาทํามาเนี่ยผมก็ไม่รับรองนะเพราะเขาใช้ตัวอย่างในการสํารวจเนี่ยค่อนข้างน้อยคือเขาไปดูว่าขณะนี้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนอันนี้เขาก็ทำอ่ะเป็นเป็นเป็นของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาไรหอการค้าคือเขาทาเขามีตัวอย่างแค่พันสองตัวอย่างอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อถือมากนักนะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีคือความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ว่า เขาไปถามคนพันสองร้อยคนค่ะคุณมีหนี้ไหมแค่นั้นเหรอคะเดี๋ยวสิใจนย็นดิแล้วคุณมีหนี้ไหมค่ะ ร้อยละปดบดบอกกูมีหนี้ผมมีหนี้มีชั้นมีหนี้และส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไปแล้วคราวนี้คำถามคือมันเป็นหนี้เพราะอะไรค่ะเป็นหนี้ในส่วนของอะไรบ้างก็บอกว่าเอาไปซื้อยานพาหนะซื้อโรงซื้อรถซื้อบ้านนผจ่ายบัตรเครดิตเอาเงินไปทําธุรกิจค่ะเอานี้ไปใช้หนี้เก่าแล้วก็มีหนี้เรื่องการศึกษาสรุปรวมความก็คือว่า นี่มันบวมอันนี้เขาก็ทำมาเขาก็ทํานะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ<ม>เอาเป็นว่าอวเ,อเอา้าคือตัวเลขมันใช้กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินอตัวเลขที่บอกว่านี่สินเฉลี่ยต่อต่อครัวเรือนค่ะครัวเรือนจะมีสามสี่อะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยสามแสนสี่หมื่นบาทนี่รวมแต่นี่รวมเนี่ยก็ต้องดูว่าภาระในการชําระนี่เป็นยังไงก็ดูว่าคุณต้องผ่อนต้นกับดอกเนี่ยตกเดือนละเท่าไหร่ประมาณหมื่นหก ถ้าทั้งครัวเรือนมีรายได้ไม่ถึงไม่คือคือคุณคุณชำระนี่อย่างนี้เนี่ยคุณต้องมีเงินกินด้วยนะเราได้มาร้อยหนึ่งเนี่ยปกติแล้ว3 0เนี่ยเป็นค่ากินค่าใชาถา้ถ้าถ้าภาระหนี้ของเราเนี่ยเกินครึ่งของรายจา่ายของรายได้เราเนี่ยอย่างนี้มันไม่ดีแล้วะนะเขาก็ไปดูต่อว่าอ้าวในจํานวนอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบเขาก็ไปถาม6 0เป็นนหนี้ในระบบนี่ยังดีนะมาก่อนเกินกว่านี้ยิ่งกว่านี้นะอ้าวเหรอสี่สิบเอ40เป็นหนี้ นอกระบบไอ้นี่นอกระบบมันก็เรามีระบบการทวงถามที่มันอีกแบบหนึ่งค่าใช้จ่ายก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยก็อีกแบบหนึ่งเออใช่เนี่ยประเด็นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์แบบเนี้ยค่ะมันจะคลี่คลายไหมโอ้แต่อาจารย์คะมันจะคลี่คลายเหรอนี่มันจะสิ้นปีแล้วนะมามมพูดพูดพูดถึงว่าพูดถึงว่านี่เนี่ยนะ ขณะนี้เราดูใน2มิติมิติที่ทางสภาหอการค้าเขาให้เนี่ยเป็นมิติรายครัวเรือนถูกไหมแยกแยะมาให้ดูแต่เรามีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดที่สภาพัฒน์บอกมาล่าสุดเนี่ยก็คือว่านี่ครัวเรือนทั้งหมดเทียบกับ GDP เป็นเท่าไหร่ ตอนนี้มันตกประมาณ78ใช่ไตรมาสแรกของปี62เนี่ยนี่ครวัวเรือน78.7ของ GDP อันนี้สูงสุดในรอบ9ปีเลยนะคะ,ะ,ะ9ไตรมาสคือถ้าเกิดถามว่าสีเหลืองไฟเตือนน่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็คือประมาณ80อตอนนี้เราก็เรียกว่าแตะใกล้ไฟเหลืองแล้วแต่ผมจะบอกให้นะว่าย้อนหลังไปสัก10กว่าปีเนี่ย ตอนนั้นนี่ครัวเรือนแค่53เท่าน,นั้นนะังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดการขยายตัวของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยผ่านการก่อหน,นี้เ<อ>พราะมันก่อหน,นี้มากๆมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าภาระหนี้ภาระหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องชดใช้ในระหว่างที่เราได้เงินเดือนออกมามันก็จะต้องไปจัดการเรื่องหนี้ให้จบก่อน ผ่อนบัตรเครดิตผ่อนนู่นผ่อนนี่อะไรต่อไรพวกนี้ค่ะน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอะไรตั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยิ่งปัจจุบันนี่ตัดจากบัญชีทั้งนั้นเนี่ยจ่ายเร็วจ่ายใจ่เร็วเลยจ่ายเร<ล>็วเลยนที่ทเป็นหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยปรากฏว่าอยู่ในกลุม Gen <า>่มเจ n วก็วัย <ๆ S 2> แบบพวกน,นู่นเนี่ยใช่ก็คือว่าเด็กมันซรางมาทํางานอยู่พักประเดี๋ยวเดียวแล้วเนี่ยผมเดินมาเมื่อเนี่ยเมื่อตอนก่อนมาจัดรายการเนี่ยที่ห้องโถงที่ที่อาคารปฏิบัติการของอสบทรเนี่ยก็มีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเนี่ยมาตั้งบูธ ก็มาชักชวนให้ผมไปมีบัตรเครดิตผมบอกว่ามีใบเดียวกูก็จะแย่อยู่แล้วจะมาเพิ่มให้ <คน S 2> ทำไมเข,า,า,ขาบอกเขาบอกว่าเน,นี่ยจะช่วยผมผมไม่เคยเชื่อทฤษฎี เอานี่ล้างนี่เลยนะ,ะเออผมต้องทํางานหาอะไรได้ามาใช้นี่วันนี้พนักงานคนนั้นเขาก้าวเท้าผิดออกจากบ้านแน่นอน <c oughs> แต่ปัญหานี่ครวัวเรือนเนี่ยนะคะไทยเราติดอันดับเนี่ยนะคะกับประ,ประเทศเใช่ค่ะสูงเป็นอันดับสองของเอเชียนะคะก็รองจากเกาหลีใต้แล้วก็เป็นอันดับที่11จาก74ประเทศทั่วโลกค่ะ,คะอันนี้พอมันเป็นนี่แล้วมันเกิดความเครียดคะนะมันเกิดความเครียดมันจะเกิดความเครียดประหลาดประหลาดแล้วมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหนดโดยเฉพาะเรื่องการมงกาเมืองอ้าอย่างล่าสุดนี่ นะล่าสุดนี่กกตเข้าเปิดรับสมัครวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะคะสสเขต7ที่ขอนแก่นแทนตำแหน่งของคุณนวัตเตเจริญสุขวันนี้ไปสมัครเสร็จแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วก็มีสมัคร2คนคือ28พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้เขาเปิดรับสมัครนั่นเองนะคะสองคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะใครเป็นใครกันบ้างคนแรกที่ได้หมายเลขที่1เนี่ยก็คือคุณธนิก มาศีพิทักษ์อันนี้จากพรรคเพื่อไทยนะคะส่วนคนที่ได้หมายเลขที่สองเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์คุณเงินอันนี้จากพลังประชารัฐค่ะคือคออู่คุณสมศักดิ์คุณเงินเนี่ยเขาก็เคย เกือบจะได้ใช่เกจะทิ้งห่างจากคุณนวัตเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว24มีนาคมเนี่ยทิ้งห่างคะแนนกันเนี่ยเพียงแค่ประมาณ3,000กว่าคะแนน3,200คะแนนใช่คุณนวัตครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเขาได้ไป29,710คะแนนคุณสมศักดิ์จากพลังประชารัฐได้ไป26,553คะแนนแต่ครั้งนี้เข้าใจว่าพรักอนาคตใหม่เขาไม่ส่งค่ถูกไหมใช่ตลบให้พักเพื่อไทยเอแต่ถึงแม้ว่าหลบให้พักเพื่อไทยนะถ้าดูพันศาแล้วนะก็ คิดว่าพลังประชารัฐน่าจะได้หรออาจารย์แต่ว่าอันนี้มันเป็นภาคอีสานนะมันเป็นไม่ถึงไหมไม่ถึงภาคอีสานแต่ว่าคุณสมศักดิ์คุณเงินเนี่ยเขามีแต้มต่ออยู่ต้อง20,006ค่ะแล้วก็ยังมีของพรคอนาคตใหม่ที่เขาไม่ลงเนี่ย1 0 0 0ค่ะคราวนี้การไม่ลงของพรคอนาคตใหม่จะไปเติมให้เพื่อไทยเหรออ่าอันนี้ก็ว่าดีทีนึเงแล้วรอดูผลแล้วกันนะคะเพราะการเลือกตั้งในนนี้22ธันวาคมนี้ใช่แต่เท่าที่คนมาพูดพูดกันก็คล้ายๆกับว่า ค,คุณสมศักดิ์คุณเงินเนี่ยน่าจะมีแต้มต่อดีกว่าน่าจะมีแต้มต่อดีกว่าแต่ว่าจะสามารถเพื่อไทยเขาสามารถยักเยื้องเอาเสียงฐานสนับสนุนของอนาคตใหม่ไปเติมได้ไหม,อ,มอันนี้ก็ก็ไม่แน่เหมือนกัน,นและดูครั้งนี้ละกันเนี่ยนะคะว่าคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่ออกไปใช้สิทธ์เนี่ยก็ประมาณสัก7 1ดร้วยกันปกติการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะมีคนไปใช้สิทธิ์ไม่เยอะค่ะ หายไป5 6%เปอเปอร์ลยจากจำนวนทั้งหมดะนะคราวนี้การหายไปอย่างนี้เนี่ยผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับพักไหนแล้วผมคิดว่าช่วงนี้รัฐบาลก็คงจะพยายามเก็บคะแนนสะสม สะสมอย่างเมื่อวานไม่ไม่อย่างนครปฐมเขาได้มันเสียงแต่ว่าไม่ไเม่คือได้ในนามของพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นพลังประชารัฐได้อีกคนนึงมันค่อยๆตีแต้มต่อเขาขนาดนี้มันห่างกันน้อยมากมันถึงได้เกิดเรื่องในสภาไงใช่ใช่ค่ะจ่มาตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันโดยเนื้อแท้นะ254ี่กับสองี่คือตอนนี้แต้มต่อกันเนี่ยมันสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเลยว่าถ้ามันจะบึ้มบมกันในสภานะ ให้นับคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่นี่มันทําได้เพราะในกรณีที่ลงมติแล้วเนี่ยคะแนนห่างกันไม่เกินยี่สิบห้าเนี่ยสามารถทำได้สามารถจะขอให้นับคะแนนใหม่ได้คราวนี้การนับคะแนนใหม่นี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะจะ,จะทำให้เป็นเรื่องไหมถ้าทําให้เป็นเรื่องก็นับคะแนนทีละคนเลยขานชื่อเออเออไล่ไปเลยห้าร้อยคนห้าร้อยห้า้อยห้าร้อยคนต้องมีชั่วโมงหนึ่งเยอะจังเลยใช่ไหมหแล้วก็ต้องเวลาลงมติก็ต้องคอยดูนะ ฝ่ายค้านก็ต้องคอยเช็คดูให้ตอนนี้รัฐบาลมันอยู่กี่คนว่าในห้องอะไรเงี้ยนะถ้าอยู่น้อยงรา เป็นการอภิปารายรูมติอโอ้โหอาจารย์แล้วมันอีลุงตุงนางกันแบบนี้เนี่ยนะคะและท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยมันจะเดินหน้าไปแบบนี้ได้ยังไดดดงเนี่ยการดด <ด S 1> เลือกตั้งซ่อมในเขตสสเขต7ที่ขอนแก่นแบบนี้อ,อ,อันนี้เนี่ยมันเป็นการสามารถวัดศรัทธาของประชาชนได้ไหมคือไม่ต้องไปวัดหรอกศรัทธาของประชาชนตอนนี้คือตอนตอน,ตอนนี้ไม่ต้องวัดคือคือรัฐบาลเน่เขาไม่ไปหรอกเอางี้ก่อนเอาเอาง่ายงี้ก่อนตั้งหลักให้ดีๆเดี๋ยวก่อนที่ไปคุยเรื่องไอ้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 ้บานปลายเรื่องเรื่องสารไอ้ สารอะไรนั่นสารที<ม>เออเออสารสาม,สามสีที่ว่าเขาจะมีการยกเลิกมีการห้ามใช้อะไรเนี่ยนะเราเลื่อนไปอะไรไปเนี่ยนะคือรัฐบาลเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยการจะอยู่ได้ของรัฐบาลหรือความความมีเสถียรภาพของรัฐบาลมันมีองค์ประกอบสองอย่างคือหนึ่งความชอบธรรมทางการเมืองสองประสิทธิภาพในการบริหาร ความชอบทมทางการเมืองประสิทธิภาพในการบริหารทั้งสองปัจจัยนี้เป็นสิ่งสําคัญคือปัจสองปัจจัยนี้เป็นตัวชี้ขาดความอยู่รอดหรือเสถียรภาพของรัฐบาลและตอนนี้เราก<ถ>็ไปดูในตอนนี้รัฐบาลมีไหมค,ความชอบทมทางการเมืองมันก็ห้าสิบห้าสิบโดยรัฐนุนที่เป็นอยู่ฉบับนี้เรื่องการเลือกตรงเลือกตั้งยังต้อแยง้งกันเนี่ยก็อย่างที่คุณเสรีพิสุทธิ์พยายามจะทำาน่ก็คือบอกเฮ้ยคุณไม่มีความชอบรมทางการเมืองนะคุณทําผิดรัฐธรรมนูญนะอะไรนะอันนี้คือต้อง อะไรกัดซาะ,ค,ะความชอบทมทางการเมืองความชอบทมทางการเมืองอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีห้าสิบห้าิแต่เสถียรภาพทางการเมืองมันมีเท่าไหร่และสิ่งที่บานปลายตอนนี้คืออะไรช่วงหน้าคุยกันต่อ,อาลย์ก็ต่อเนื่องเลยอาจารย์บอกว่าความชอบทมทางการเมืองตอนนี้มีห้าสิบห้าสิบและถ้ามองในมุมของเสถียรภาพทางการเมืองเราก็ต้องดูอีกห้าคุณดูอีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยที่ว่าคือเรื่องประสิทธิภาพ หรือความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นปัญหาในทางการในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองคือรัฐบาลตอนนี้ถ้าพูดนะ,ะในแง่ของความอยู่รอดคือมันไม่มีปัญหาหรอกถูรูถูกกลางไปได้นะหลอกนะไม่หลอกหรอกแต่ว่าคือแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าผู้คนเนี่ยเขาลำบากเรื่องเศรษฐกิจเขาหมุหง,งิดนะแล้วก็ถามว่า ทำอะไรได้บ้างไหมก็ทําอย่างที่เห็นนะ่ะคือแค่บอกว่าประเทศไทยเหมือนคนมีไข้ผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วคุณต้องคุณต้องวินิจฉัยลงไปให้ลึกว่าไอการที่มันมีไข่เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรก็เขาบอกว่าเขาก็วินิจฉัยแล้วคิดแล้วเวลาที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตกผลึกแล้ว เขาไม่ได้บอกเลยว่าอาการไข้นี่มันมาจากโรคอะไรเขาไม่พูดอ้าวก็เป็นปัจจัยเรื่องเศรษฐ,ฐกิจภายนอกหรือเปล่าเอาแต่ภายนอกก็ไม่ต้องทําอะไรด่วะอย่างนั้นน่ะเออ,เอ,อแต่ <Okay. S 1> มไม่เกี่ยวกับภา,ายในหรอกผมคิดว่านายกพูดดีก่อนที่ผมจะพูดเรื่องไอ้สามบานปลายเนี่ยค่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนท่านนายกพูดหลายเรื่องมากเลยไม่เอาเอาเรื่องเดียวนายกพูดหลายเรื่องหรอเอาเรื่องเดียวพอนายกพูดถึงตอนเนี้ยนะบอกว่าเรื่อง ที่ตัวเองให้ความสำคัญที่สุขขดขณะนี้คือเรื่องเศรษฐกิจคมีผลกระทบจากสงครามการค้าราคาพืชผลกเกษตรตกต่ำรัฐบาลคิดไม่หยุดในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ไนิ่งนอนใจไม่ได้สเสวยสุขอย่างที่ถูกกล่าวหายืนยันว่าไม่มีความสุขตราบใดที่ประเทศไทยไนี้และขอใ,ให้นักขอให้การเมืองเดินหน้า ในครั้งตีต้องมีการหาหรือกันว่ากระทรวงใดมีหน้าที่รับผิดชอบก็ว่ากันไปเพราะทุกกระทรวงต้องทํางานภายใต้นโยบายของรัฐบาลในภาพใหญ่ค่ะไม่ใช่ภาพเล็กที่แต่ละพักหาเสียงค่ะควรดูว่าทําอะไรก่อนหลังเห็นไหมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยพูดพอพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยใช่พูดแบบนี้เราก็เห็นชัดเลยใช่ไหมอาวดูเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะกรณีที่ว่าเนี่ย เป็นเรื่องสองกระทรวงค่ะถูกไหมใช่ถ้าพูดให้สรุปให้สรุปอโทษ3ากระทรวงเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสาสารเคมีใช่ใช่เราเราย้ำมติเดิมก่อนนะมติคือเลื่อนการบังคับใช้ห้ามแล้วก็ยกเลิกการใช้สารเคมีสามตัวคือพาราควอดคลอไพรฟอสเออแล้วก็ไลโฟสเซตเออมันจะฆ่ายาฆ่าแมลงอะไรแม่ผมไม่พูดล้เดี๋ยวผิด เขายอมรับว่าเขาจริงๆก็ไม่ใช่เกษตรกรด้วยก็ไม่รู้หรอกคือผมเป็นเกษตรกรแต่เลี้ยงไก่ผมไม่ได้ปลูกผมไม่ได้ปลูกปลูกผักปลูกหญ้าอะไรที่หลานนี้มาถามเรื่องไก่ถ้าเรื่องไก่ผมรู้เรื่องผมเห็นตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบเลยอ่าสามยังไม่ได้ลงมือขนาดไปหยอดยาปฏิชีวนะเท่านั้นแหละแต่ักล่แล้วไกลแล้วไกลแล้วเพราะตอนนี้ไก่ออกมาเยอะมากสามสารเคมีนี้พาราคอรดควอไทฟอสอันนี้เลื่อนออกไปหนึ่งมิถุนายนปีหน้าถึงจะถึงจะห้าม แล้วก็ยกเลิกการใช้แต่ไกลโฟเซ็ตนี่จำกัดการใช้อ่าใช่ตามมติวันที่23าพฤษภาปี61ค่ะคันนที่มาของมติคณะกรรมาการวัตถุอันตรายซึ่งคนที่เป็นประธานเอาดูก่อนนะ่ะประธานคณะกรรมาการวัตถุอันตรายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้อยู่พับพลังประชารัฐโอเคไหมค่ะเป็น เป็นสายสองกุมาะลรนั่นน่ะซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขาจะมีการจัดตําแหน่งเนี่ยเขาอยู่ในแคนดิเดตที่จะต้องเป็นรัฐมนตรีด้านไหนนะกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานก่อนที่สุดท้ายจะต้องมาเป็นอุตสาหกรรมคือเบิร์นก็ตัดดิ้นไปดิ้นมาตอนนั้นอ่ะอาจจะอยากจะไปอันที่สองค่ะรัฐมนตรีทางสายกระทรวงสาธารณสุข่ใช่ไหมอันที่สามคือกระทรวงกระทรวงเกษตรค่ะอ่ะราวนี้ กระทรวงสารนสุขคุณอนุทินรองนายกภูมิใจไทยภูมิใจไทยพรคร่วมรัฐบาลส่วนอันนี้คุณอะไรสีอ่อนชื่ออะไรผีอ่อนเฉลิมชัยสีอ่อนเออเออฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงกรเษกษตรพรคประชาธิป,ปัตย์บรรยากาศในการประชุม,มคนที่เป็นคนประชุมคือตัวประธานเนี่ยคือรัฐมนตรีอุตสาหกรรมค่ะตอนประชุมเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรล่ะไม่ได้มีการลงมติเอาเออ เป็นอะไรอะ่ะคือถังอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมเคยเป็นกรรมการแบบนี้ผมเป็นกรรมการชุดใหญ่แบบเนี้ยที่มีรองนายกมีอะไรเป็นประธานแบบเนี้คือปกติเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะเขาจะไม่ลงมติอืเขาจะไม่มาถามหรอกว่าคุณว่าไงว่าเขาจะไม่ลงมติซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีการลงมติแต่ว่ามีมติได้แต่ว่าไม่มีการลงมติก<อ>็คือว่าไม่ต้องพูดชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็มีมติอย่างนี้นะกรมความเป็มแก้ม ปกติประธานจะทำหน้าที่แบบแลวมันต่างกันยังไงต่างกันที่ถ้าลงมติมันต้องรู้ใครเอาไม่เอาไงต้องรู้รายชื่อต้องรู้ว่าใช่อันนี้ก็เหมือนก็มันมีคนที่เขาสงวนความเห็นแต่เขาก็ไม่ได้ค้านวิธีการที่เขาไม่อยากไปถูกเล่นงานทีหลังก็คือ,อ,อผมสงวนความเห็นอย่างนี้อย่างนี้ไว้นะให้น้ตไว้นี่เพื่อนผมสอนเลยถ้ามึงไปเป็นกรรมการอะไรอย่างนี้นะถ้ามึงไม่เห็นด้วยนะมึงไม่ต้องไปไปปสวนเขาหรอกมึงแก้มึงบอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้ผมคิดอย่างนี้อย่างนี้นะให้คน n o t e ไว้ ให้โน้ตไ้ด้วยให้เลขาโน้ตโน้ตไว้ว่าผมวีละคิดอย่างนี้อย่างนี้เรื่องเยอะมากเลยตอนหลังคนมาเจญเป็นคณะกรรมการไม่ไปเลยสักง,งานเดียว <S <S เสร็จแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> มันก็มีทางตัวแทนของเพศสัจกรรมเขาบอกเขาไม่ได้ลงมติมติไม่ได้เป็นอย่างนั้นทางรัฐมนตรีสุริยะก็ต้องออกมาพูดว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วทำไมมันถึงว่าเป็นข่าวอย่างนั้นอันนี้อันหนึ่งประเด็นก็คือว่ามันมีความขัดแย้งในคณะกรรมการจริงแต่ว่าประเด็นที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันตกลงมาในชั้น คือตัวคนที่ไปลงลงมติทางฝ่ายกระทรวงคือรัฐมนตรีเขาจะชิ่งอย่างนี้ว่าเขาไปบังคับให้ข้าราชการไปลงมติไม่ได้ไมันเป็นสิทธิของเขาถูกไหมค่ะถึงถ้าทําอย่างนั้นได้ก็บ้าแล้วนะ,ะอ,อใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยังมีประเด็นว่าเอกสารอ่ะมันมีการโต้แย้งกันคนนึงบอกว่าเอกสารที่ส่งเข้าไปที่จะขอผ่อนผันทางกรมวิชาวิชากากรเกษตรเนี่ยคนเซ็นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการค่ะ รัฐมันตีว่าการกระทรวงเกษตรแต่แัม้มตีว่าการบอกไม่ได้เซ็นคุณจะเฉลิมชมใจสีอ่อนเออ <นะ S 2> เขาบอกเขาไม่ได้เซ็นแต่มันจะเ,เข้าได้มันต้องมีคนเซ็นนะอ่ะค่ะอาจจะเป็นอ,อันนี้ก็เกิดปัญหาเพราะไอ้กรมวิชาการกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมันอยู่ในการจัดสรรค่ะ ในการดูแลกำกับดูแลแทนรัฐมนตรีเนี่ยคือรัฐมนตรีมนัญญาใช่ไหมใช่รัฐมนตรีมานัญญาไทยเศรฐ์ซึ่งเป็นเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรของพักภูมิใจไทยที่ไปอยู่กันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการข้ามหน้าข้ามตาไม่รู้ประเด็นก็คือว่าคุณมนัญญาเ็าบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยค่ะไปทำงานได้ไงไม่เห็นด้วยเลยเอออย่างเงี้ยไอ้ท้งนี้บอกผมก็ไม่ได้เซ็นด้วยค่ะเราไม่รู้ความจริงมันอยู่ตรงไหนแต่เราเห็นแล้วว่ามันขัดแย้งกันค่ะ ตัวแล้วมันตีฉเฉลิมชใยก็พยายามพูดว้าเวลาเดี๋ยวเราคุยกันผมก็คุยกันบ่อยๆตัวคุยกับคุณอนุทินคุยอะไรนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งค่ะคราวนี้มันก็ไปต่ออย่างงี้ว่าทางนี้เขาคุมกรมวิชาการก,รการ,กรเกษตรไม่ได้เขาก็จะขอคืนอ้าวเฮ้ยในเมื่อเป็นคนกํากับดูแลกรมนี้แ,<ต>แล้วดูมไม่ได้เออดูแลไม่ได้ก็ขอคืนแต่ขอถ้าขอคืนนะคืนเฉยๆนะ ผมเป็นคุณเฉลิมชัยผมเอามาคืนเลยอแต่แกไม่ได้คืนแบบนั้นแล้วคืนยังไงคะเอากลมชนมาอ๋อก็มีการแลกโอ้ยคุณเอากลมชนมาแลกกับกรมวิชาการเกษตรจะเป็นไปได้ยังไงผู้ว่จัหัใจไทยเอากลมชนไม่ใช่เขาพูดแต่ว่าไม่ได้หรอกคืออทิตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาต้องดูกลมชนเออก็เหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องดูกลมทางหลวงต้องดูอะไรอย่างเงี้ยแหละกรมขนส่งทางบกอะไรแบบนี้ เราเคยอธิบายให้คุณผู้ชมทราบแล้วว่าแต่ละคนสายงานเขาเป็นยังไงถูกต้องนั้นประเด็นก็คือว่าถามว่ามันมีรอยปริไหมมีรอยปริค่ะถามว่ามันมีความขัดแย้งของสามพกรค่วมรัฐบาลไหมมีพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มีแน่นอนมันขบเหลี่ยมกันแน่นอนค่ะนะแล้วมันก็ปัดแข้งปัดขากันแน่นอนแต่ว่ามีข่าวออกมาว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีก็จะนัดต้องรับรัะคือต้องคือคือถ้าเกิดนายกอ่ะเรียกมาคุยอ่ะค่ะ มันก็มันก็มันก็ไปอีกแบบแสดงว่าจะมาแก้ปัญหาแต่ผมว่าอย่างนี้นะขณะนี้ถ้าเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะรัฐบาลก็คุณอะไรละ่ะชื่ออะไรวะแล้วมันติรองนายกเลือกรองนายกคุณสมคิดเหรอเออเอนั่นน่ะก็กั้มกึ่งกึงอึ้งอึอ่างอนะแล้วมันตีั้งก็ เนี่ยอย่างที่บอกครัคุณอุตมะเออประเทศไทยเหมือนคนมีไข้่อตอนนี้เนี่ยนะคะมผมจะบอกอย่างนี้เออผมพูดเลยไปเลยค่ะผมพูดเลยไปเลยดีกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เกิดอาการปีนเกีียวเกิดอาการยักแย่ยักยัน<ม>แย่งกันเสนอเฟซนะขัดขากันมันแสดงว่าต้องมีความต้องการที่แตกต่างกัน ถูกไหมใช่ค uhm ่ะวิธ <Like, S 3> right, ีการจะลบรอยขัดแย้งลาดับแรกเลยถูกต้องแล้วที่คุณประยุทธ์อะเรียกแกนนําพักมานั่งคุยกันใหม่ใช่ไหมค่ะกใครหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุรินค่ะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินเออหัวหน้าพักพลังประชารัฐใครวะพลังตอนนี้ไม่รู้หัวหน้าพักพลังประชารั มันไม่ใช่ตัวจริงไงไม่ว่าจะเป็นอุตมะอุตมะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงไงท่านประวิตย์อยู่ในฐานะของที่ปรึกษาเอผมไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐตัวจริงอใช่ไหมจะเป็นเลขาธิการพักคุณสนทิีรัตน์หรือจะเป็นคุณสมคิดหรือจะเป็นคุณประวิตย์หรือเป็นคุณประยุทธ์เราไม่รู้เอาเป็นว่าเนี่ยนะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยต่อนิดหนึ่ง่ะอย่าพึ่งไปนายกเรียกคุยค่ะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งแต่ผมว่าจะต้องจบค่ะ ด้วยการปรับคอรมอโอ้จะปรับคอรมออ,อย่างที่อาจารย์คิดไว้ปรับคอรมอ<ด><ะ>เปลี่ยนกระทรวงค่ะไม่งั้นมันไม่จบค่ะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่เปิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่จบแต่วันนี้รายการของเราจบแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดครับ